ร่วมจัดไปโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นแบรนด์ซุปไก่สกัดกลับสู่เบรกที่4ค่ะบันเทิงบันเทิงอันนี้เนี่ยเหมาะกับวัยรุ่นมากใช่เพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความบันเทิงเนี่ยต้องอยู่คู่กับวัยรุ่นเมืองไทยนี่เรามาเรื่องเกี่ยวกับร้องเพลงเลยพี่โจตอนนี้นะคะมีเด็กคนหนึ่งชื่อน้องกวางแข่ง Thailand Got Talent ซีซั่น4ค่ะตอนนี้เขาไปปะทะร้องเพลงกับเจสซี่เจเดี๋ยวเจสซี่เจใครเมสซี่เจชนะทิพย์เหรอเจสซี่เจสซี่ร้องเพลงไหนร้องได้อาจารย์รู้จักว่าเจสซี่เจไปสั่งนะ I gotta get money I'm feeling funny เห็นบอกว่าร้องได้เหมือนกันกระชิงกระดิ่งหิงกระชิงกระดิ่งหิงกระชิงกระดิ่งหิงมีคนนี้เหรอเจสซี่เจเขาไม่ได้มาจากคลิปรูเขาดังในโซเชียลมีเดียมากน้องกวางเนี่ยนะระหว่างน้องกวางกับเจสซี่เจเหมือนเขาปะทะกันปะทะโชคกันงี้ฮะไม่ใช่ปากเกี่ยวฟอยแล้วก็ดังมากคนนี่ไปกดไลค์กดแชร์เยอะมากเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าไปจะเป็นยังไงกระชิงกระดิ่งหิงเยอะหิงกระชิงกระดิ่งหิงเยอะตายแล้วไปดูกันย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วในการแข่งขันรายการ Thailand's Got Talent ซีซั่น4ทางช่อง3 Original ที่เปิดโอกาสให้กับคนทั่วประเทศไทยทุกเพศทุกวัยเมื่อแสดงความสามารถของตัวเองใครที่แสดงได้ดีโดนใจกรรมการก็ได้ไปต่อและหนึ่งในการแสดงที่โดดเด่นมากๆนั่นก็คือการแสดงของเด็กสาวคนนี้เธอมาในชุดนักเรียนลุคน่ารักสดใสเป็นธรรมชาติแต่เมื่อเธอเริ่มร้องเพลงเท่านั้นแหละฮะทำเอาคนดูร้องว้าวทั้งประเทศร้องเลยไปไม่มีพลาดผิดไม่งั้นต้องมีปัญหาใช้ผ้าหนาเช็ดแล้วเช็ดปิดแล้วขัดให้ท้องเอาวับตาอู้ฉันสนุกสนานไปด้วยกันเธอกับฉันมาดาดาดามดามดามดูดฝุ่นพงเราก็ความทิ้งไปเรารื่นเริงหัวใจทำงานบ้าไปกับเสียงเพลงเธอคือกวางอริสราหอมกลุ่นครับและเพลงที่เธอเลือกมาร้องในรอบออดิชั่นก็คือ Happy Working Song จากหนังเรื่อง Enchanted สิ่งที่ทำให้เธอโดดเด่นก็คือการใส่ลูกเล่นลงไปในเพลงทำให้คนฟังรู้สึกเหมือนได้ดูการแสดงไปด้วยไม่ใช่แค่ฟังเพลงทั่วไปและตั้งแต่นั้นมาเธอก็ได้ฉายาว่าเจ้าหญิงดิสนีย์ล่าสุดครับเธอสร้างปรากฏการณ์กระหึ่มโซเชียลอีกครั้งเมื่อเธอได้โพสต์คลิปตัวเองร้องเพลงร่วมกับนักร้องระดับโลกอย่างเจสซี่เจเจ้าของเพลงดังอย่าง Crystag ซึ่งทั้งคู่จัดไปฟีเจอริ่งกันในเพลง Fresh Light ได้อย่างลงตัวสุดหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ากวางไปร้องเพลงร่วมกับเจสซี่เจจริงหรือเปล่าร้องจริงครับแต่เป็นการร้องผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่า Sing Karaoke ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับร้องคาราโอเกะที่สามารถส่งคำเชิญไปยังเพื่อนๆให้มาช่วยกันร้องได้รวมถึงมีเพลงในเวอร์ชันที่เว้นช่องไว้ให้ผู้ใช้งานได้ร้องเพลงคู่กับเจ้าของเพลงจริงๆเหมือนอย่างที่น้องกวางทำนี่แหละฮะและที่สำคัญครับเธอได้ร้องอย่างสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆเพียงแค่2สัปดาห์ยอดวิวใน YouTube กระฉูดถึงล้านวิวเข้าไปแล้วทั้งคนไทยและต่างชาติเข้ามาชมว่าเธอเสียงเคราะห์และเข้ากับเสียงเจสซี่เจได้ดีเหลือเกินทั้งน่ารักทั้งเสียงสวยแบบนี้สมแล้วครับที่เป็นสาวมหัศจรรย์สุดยอดจริงๆไปเลยเป็นไงพี่โจต้องบอกว่าเธอเนี่ยดังมากตอนนี้เพราะคนไปกดไลค์กดแชร์เยอะมากที่สำคัญหน้าตาน่ารักด้วยขอสมัครเป็น FC ของน้องกวางด้วยนะครับน้องกวางครับ FC ครับแต่ว่าแฟนคลับจากไทยไปอินเตอร์ดีกว่าคุณผู้ชมครับไปดูนักร้องที่ว่ากันว่าทรงอิทธิพลมากที่สุดณขณะนี้ Taylor Swift โอ้โหตัวอย่างเพลงคือ
ตีด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 ีตีด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 ีตีด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 ีสวัสดีพี่น้องครับตีดีดีอันนี้เหมือนคาราบาวหรือเปล่าบัวลอยใช่ไหมมันคาราบาวแล้วก็ตีดีดียังไงเทเลอร์สวิฟต์เป็นนักร้องสาวที่ทรงอิทธิพลที่สุดครับแล้วจะทำอะไรให้เรางงงล่าสุดมีการใส่ชุดเหมือนกับชุดม้าถูกที่ใส่อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็บางครั้งบอกว่ามีคนมาตามถ่ายรูปเธอเยอะมากล่าสุดนี่เหมือนไมเคิลแจ็คสันนะตึง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 เดินถอยหลังเพราะว่านักข่าวชอบมาถ่ายรูปเธอบอกว่าบางครั้งเธอไม่อยากให้ถ่ายเธอก็เลยหันหลังคือเธอเคยบอกว่าเธอชีวิตนี้อาจจะไม่มีแฟนเพราะว่าชีวิตเธอนั้นมีแฟนยากเดินทางตลอดเวลามีทั้งงานเพลงงานนู่นงานนี้แต่ล่าสุดนะฮะความรักของเธอถูกเปิดโปงขึ้นแล้วนะฮะจริงเหรออาจารย์จากการที่เราเห็นรูปหนึ่งใน Instagram ของเธอที่เธอกำลังขี่หงอยู่นะฮะมันอยู่ในสระว่ายน้ำแล้วมีห่วงยางเป็นหงนะฮะแล้วก็ขี่แล้วก็มีทางด้านของผู้ชายคนหนึ่งหนุ่มนิรนามก็มันนิรนามสำหรับคนที่ชอบดีเจเพราะว่าน่าจะเป็นดีเจที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกฉะนั้นเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าความรักครั้งใหม่ของ Taylor Swift แล้วก็ Calvin Harris จะเป็นอย่างไรนักร้องผู้หญิงเบอร์หนึ่งกับดีเจเบอร์หนึ่งมาเจอกันอาจจะเป็นคู่รักดนตรีที่ทำเงินมากที่สุดในโลกก็เป็นไปได้จัดไปโอ้ตีด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 ีตีดีดีดีอุ้ยมันคาราบาวในวงการฮอลลีวูดมีคู่รักซุปตาร์หลายคู่ที่ทั่วโลกจับตามองและชื่นชมกับความรักความเอาใจใส่ที่พวกเขาและเธอมีให้กันแต่ถ้าพูดถึงคู่รักที่คบกันแล้วพากันรวยรวยเอารวยเอาต้องยกให้เจซีนักร้องขาแรปชาวอเมริกันกับบียอนเซ่เจ้าแม่ R&B เพราะคู่นี้ครองแชมป์คู่รักที่รวยที่สุดมาหลายปีแล้วแต่ล่าสุดถูกโค่นแล้วครับโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานิตยสารดังอย่าง Forbes ได้จัดอันดับคู่รักที่ทำเงินรวมกันได้มากที่สุดปรากฏว่า JC กับ Beyonce ตกไปอยู่อันดับ2โดยทั้งคู่ทำเงินรวมกัน 110.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 3,719 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายตัวคอนเสิร์ต On The Run ที่ทั้งคู่ออกทัวร์ร่วมกันส่วนคู่รักที่มาล้มแชมป์คือคู่รักป้ายแดงที่เพิ่งจะสวีทกันได้ไม่นานนั่นก็คือ Taylor Swift นักร้องสาวป๊อปและคันทรีกับดีเจระดับท็อปของโลก Calvin Harris ซึ่งระบุว่าคู่ของ Taylor Swift และ Calvin Harris ทำรายได้รวมกันตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมามากถึง146ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 4,900 ล้านบาทโดยทั้งหมดนี้มาจากทั้งงานในวงการเพลงค่าพรีเซนเตอร์ต่างๆรวมถึงการทัวร์คอนเสิร์ตด้วยงานก็รุ่งความรักก็เลิศแบบนี้ช้ำจัดไปก็ขอให้อินเลิฟและก็สวีทกันไปนานๆนะครับต้องคอยชมกันต่อไปว่าเขาจะรักกันได้นานขนาดไหนแต่ที่รู้ๆเนี่ยรวยทั้งสองคนน่ะคือเงินเพียบอ่ะโอ้ต้องรอดูนะฮะว่าจะรักกันแค่ไหนแล้วเลิกกันจะมีเพลงหรือเปล่านะเพราะเทเลอร์สวิฟต์ส่วนใหญ่จะเขียนเพลงหลังจากที่ความรักล้มเหลวถูกต้องคุณผู้ชมช่วงหน้าคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีแขกสุดสำคัญนะฮะนี่ไงค่ะเขาโฆษณาเร็วๆเลยนะแล้วแบบผมขอไปเบรก5เลยได้ไหมคือในงานออโต้ซาลอนครับอันนี้เป็นงานที่รวบรวมช่างผมใช่ไหมซาลอนตรงนี้ซาลอนม้วนผมแต่งรถแต่งรถแต่งรถวันนี้คุณผู้ชมครับเรามีนางแบบสุดเซ็กซี่เบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นมาออกรายการเรานะฮะผมไม่อยากให้ดูในเรื่องของความเซ็กซี่เป็นประเด็นหลักนะฮะแต่อยากให้ดูว่าเธอรักษาหุ่นได้ดีเพราะเธอเล่นกีฬาอะไรยังไงครับดีไหมฮะถ้าทำได้ก็ทำหรอนะหรอไม่ก็คือต้องบอกคุณผู้ชมไงว่าให้ดูเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยเป็นหลักเข้าใจไหมเป็นหลักแล้วให้บอกอย่างนี้คือแน่นอนแหละครับอาชีพของเธอเป็นดาราเซ็กซี่บางคนก็อาจจะมองว่ามันโป๊ไปไหมหรืออะไร อยากให้มองเขาว่าอย่างน้อยเธอก็ทำงานอย่างสุจริตครับผมนะครับแล้วก็เรื่องที่เราอยากรู้ก็คือผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมีสาวๆที่พร้อมจะถ่ายแบบเซ็กซี่แต่ทำไมเธอคนที่ถึงดังที่สุดเป็นเรื่องน่าศึกษาอย่างที่บอกอยากให้ดูกันในประเด็นทำงานอย่างสุจริตถูกต้องดูแลหุ่นยังไงครับผมแล้วเชื่อหรือไม่ครับคุณอาจจะดีใจทำไมอาจารย์บอกผู้หญิงยิ่งสวยยิ่งไม่มีแฟนจริงหรือไม่ช่วงหน้าแชมป์จัดไปถ้าคนไทยอยากจะจีบโรล่าเนี่ยวิธีพิชิตใจโรล่าต้องทำยังไงครับ私がちょっとタイ語を覚えるのが苦手なので、スモスモ、大変ね。ちょっと大きすぎる。